วันนี้เมเปิ้ลก็มาเที่ยวงานพลุนานาชาติที่พัทยาค่ะพัทยาไฟเวิร์คเฟสติวัล2021นะคะคึกคักมากทุกคนช่องเมเปิ้ลสตอรี่นะคะวันนี้เมเปิ้ลก็มาเที่ยวงานพลุนานาชาติที่พัทยาค่ะงานนี้จะจัด2วันนะ26กับ27นะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยคือคนแบบคึกคักมากทุกคนคึกคักรถติดมากบรรยากาศแบบว่าโอ้โหไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะคะก็อยากจะเห็นพลุสวยๆบอกเลยว่างานนี้แบบรอชมพลุนะคะคือแบบเนี่ยคนเริ่มเยอะละพัทยาไฟเวิร์คเฟสติวัล2021นะคะเคยเห็นแล้วแหละว่าปีที่แล้วมีแล้วแบบว่าสวยมากเลยอ่ะแบบไปดูรีวิวใน YouTube นะคะปีนี้ก็เลยมาเองกะว่าจะจับจองก็ยังพอมีที่นั่งให้จับจองกันอยู่บ้างนะคะทุกคนเอาเสื่อมาปูมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งโน้นจะเห็นมีเก้าอี้อยู่นะนี่คนเยอะมากแบบโอ้โหชาวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะคะคือพูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณหลายรอบนะคะจะมีตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งทุ่ม45ประมาณนี้ตามตารางงานนะคะรอบสุดท้ายน่าจะประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนี่แหละก็จะเป็นแบบพูดแต่ละประเทศกันนะคะเหมือนกับว่าเขาจะบอกมาก่อนว่าอันนี้พูเป็นเซตจากประเทศไหนประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบจุดแบบน่าจะสวยน่าดูเลยอ่ะทุกคนตอนนี้เพลงแบบตื๊ดมาก เดี๋ยวเราไปจับจองที่นั่งกันก่อนเดี๋ยวเราจะไม่มีที่นั่งไปเลยค่ะตอนแรกเสื่อมาดีๆเลยนะทุกคนสรุปว่าคือไม่ได้ใช้เพราะว่าอยากนอนด้วยนะแอมง่วงคือเก้าอี้ถ้าเป็นผ้าใบเนี่ยฝั่งโน้นก็จะตัวละ50แต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าหน่อยเนี่ยเก้าอี้สีขาวนะคะเขาจะคิดแล้วไม่มีให้เช่าตัวละ100อันนี้2ตัวก็200แล้วก็ถามพี่เขาว่าจุดพูตรงไหนไกลไหมเพราะเรากลัวมองไม่เห็นเขาบอกจุดตรงนี้ตรงเรือเนี่ยเนี่ยตรงเรือนะคะก็ไม่ห่างเราก็ว่าโอเคแหละมุมกำลังดีนี่นี่แล้วได้ตรงนี้ซื้อเสือมาเพื่ตอนนี้ที่หาดพัทยาก็ดับไฟหมดแล้วนะคะคิดว่าแบบพุเซตแรกเดี๋ยวใกล้จะบอกว่ายิงละเป็นวินาทีที่บอกว่าทุกคนก็คือรอคอยอ่ะรอมานานมากนี่เราก็มารอตั้งแต่6โมงเย็นแล้วนะตอนนี้ใกล้2โมงแล้วค่ะทุกคนแล้วคนก็เยอะมากคือยิ่งดึกคนยิ่งเยอะดูบรรยากาศรอบThank you.
คือแบบว่ามืดหมดนะแต่ว่าพุนี่สว่างจ้าแสบตาแล้วคือเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยคือแบบ